จตุรัสเมืองพฤกษาศักดิ์สิทธิ์สามตัวตรงนี้ยิ่งลืมไปแล้วว่ามันอยู่ข้างบนจะมีชุดว้าไม่ว้าอ๋อตรงจุดนี้ที่เรามาตอนแรกนี่ว้าเราว้าเราเปิดแล้วโอเคอย่างงั้นมันไปทางไหนวะขึ้นไปดูข้างบนแป๊บหนึ่งมันคือว้าตรงนี้แสดงเราอาจจะต้องไปทางเดิมแน่เลยดึงทันโยกมานะตรงนี้ถ้ามารอบแรกเนี่ยยังไม่ได้ก่อนนะเราต้องไปเหยียบ
จากข้างล่างก่อนเราถึงจะใช้ลิฟต์ตัวนี้ได้นะครับโอเคลงไปแล้วก็หาจังหวะที่มันเดินออกไปนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราให้มันเดินออกไปให้มันขึ้นบันไดไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอเคมันเดินขึ้นไปแล้วเราก็วิ่งไปเลี้ยวซ้ายออกมาตรงนี้ลงไปเอ้าประตูกั้นซะแล้วเข้าไปที่เจอบอสเจอบอสเลยไหมเนี่ยออกมาที่ชีเออไปมาที่เราอะนี่มันสู้กับพิชีไปตายนี่ลอเลตต้านะโอเคเราผ่านตรงนี้มาได้แล้วมีจุดวาร์ปเกิดขึ้นนะไปกดวาร์ปก่อนนี่ไงแตะพรมันอยู่ไม่ตรงจุดดูสิแล้วครับตรงนี้เราก็ผ่านนี่มาแล้วตรงนี้มันเข้ามาปั๊บมันก็อันแรกอันที่สองอันที่สามจตุรัสเมืองพฤกษาศักดิ์สิทธิ์เมืองพฤกษาศักดิ์สิทธิ์แล้วมาถึงตรงนี้ลานใหญ่พฤกษาศักดิ์สิทธิ์นะมันใช้ตั้ง 500,000 เราขาดอีก 100,000 นะโอเคลานใหญ่เราผ่านแล้วเราก็เข้ามาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นมีทางไปอยู่ตรงนี้แมปนี้เขาบอกว่ายิ่งกว่าหนังชีวิตนะมีคนตายเลือดกันเยอะแยะตกลงไปหรือมันยังไงเนี่ยเราต้องรีบให้ได้ 500,000 เร็วๆนะครับจะได้ไปอัพเวลสักทีนะมาแบบนี้แล้วใจคอไม่ดีโอเคฝั่งนี้ไม่มีอะไรข้างในมีอะไรไหมข้างในมีเป็นลิฟต์ลงไปอ่ะเดี๋ยวขอไปสำรวจก่อนข้างบนยังมีอะไรหรือเปล่าลุกๆไม่มีอะไรใช่เหรอทำไมมันง่ายโอ้โหสีทองนี่แร่หินแร่ศิลามังกรโบราณนะบวก25ว้าวไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมตรงนี้จะมีบันไดกระโดดขึ้นไปแล้วปีนขึ้นไปไปโผล่ไหนอีกวะเดี๋ยวลงไปจะตายไหมเนี่ยหรือว่าทางที่เรามาตะกี้
ไอ้ที่ตายตายกันเนี่ยคือตกไปตายใช่ไหมเนี่ยโอเคไปดูกันนะว่าไปโผล่ตรงไหนไม่มีทางไปเนาะลิฟต์อย่างเดียวนะฟาเอลผู้ขำจุนตรงนั้นอ๋อตรงนี้เป็นเมืองเลยนี่หว่าไม่คุ้นกับจอยนะจอยเพิ่งได้มาใหม่อ๋อนั่นไงมีห้องวาร์ปมาเอลฟาเอลมาต้องฆ่ามันให้ตายตรงนี้แหละโว้ย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 เอาเรื่องเว้ยโอ้โหมันกาดได้นี่ต้องรีบฆ่ามันนะไอ้พวกนี้เดี๋ยวมันตามผมชอบเล่นแบบ play safe ต้องเจอตัวไหนก็ต้องตีให้หมดก่อนไม่กล้าลากนะกลัวจะไปเจออะไรข้างหน้านะข้างหน้ามีชุดว้าอ้าวน้องมิลลิเซนต์อยู่ตรงนี้นี่เองพูดคุยหน่อย Again we meet I can only surmise our purposes are aligned In which case allow me to explain myself I am of Melania's blood But in what capacity I know notSister, daughter, or an offshoot. Whatever the case, though, I am certain of a kinship between us. Millicent บอกว่าตัวเขาเองอ่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นสายเลือดของมาเลเนียด้วยนะครับเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นลูกเป็นน้องสาวหรือเป็นร่างแยกนะเขารู้สึกว่าแบบมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับมาเลเนียเขาบอกเขาอยากจะคืนบางสิ่งบางอย่างให้กับมาเลเนียเจตจำนงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของนางสการ์เป็ดร็อตคือความเสื่อมสลายสีแดงมิลิเซนต์บอกว่าอยากจะคืนเจตจำนงให้กับมาเลเนียนะครับสวัสดีลุงเบิ้มครับโอเคเป็นนั้นว่าเราคุยกับมิลิเซนต์เสร็จแล้วทีนี้เราก็มาจุดพรได้แล้วนะสวัสดีลุงเบิ้มนะครับแต่ดีที่เมื่อกี้ที่เราอัพเวลแล้วตอนนั้นระเบิดฆ่าตัวตายจะลงไปเอารูนยังไงก่อนตัวนั้นมันเดินอยู่อยู่ไหนรูนค่าเสื่อมสลายอ
ไอ้ลูกสีทองลบโอ้ยมาเป็นพรวนโอ้ยอีกนิดเดียวมันจะตายแล้วเด้อโอ้ยหลบไม่พ้นเลยเว้ยลูกสองนี้โอ้ยกว่าจะตายแหมเลือดเลือดเหลือหลอดเดียวเลยไม่เป็นไรแต่ตัวนี้เคลียร์แล้วเราค่อยมานั้นก็ได้เก็บของก่อนลุงวิเศษข้างบนมีจุดเซฟไหมอ่ะอะไรวะนั่นอ่ะมอนสเตอร์ชัวร์เดี๋ยวดูก่อนยังต้องลงไปข้างล่างอีกใช่ไหมเนี่ยข้างล่างมันรู้สึกจะมีของแต่มันซัมมอนมิมิกได้เลือดเราเหลือขวดเดียวจะไหวป่าววะอ๋อแต่เราก็สามารถวาร์ปได้นี่ตรงนี้เราวาร์ปได้นี่นี่ไงที่เราเจอมิลิเซนนี่ก็วาร์ปมาใหม่เออยากอะไร ไม่มีแล้วไอ้ตัวเดินอยู่ปุ๊บระเบิดไปเออระเบิดใส่กันเองเลยตรงนั้นขึ้นไปยังไงก่อนหรือมันมีทางออกมาวะข้างบนมีอะไรเนี่ยมีอะไรวะน่าจะเป็นลิฟต์ที่ลงไปแบบปกติดับอัศวินมิเคล่าถ้าไปด้านบนนั้นก็จะขึ้นไปหอสูงสุดไม่สิมันจะต้องมาลงตรงนั้นมาลงตรงนั้นตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรขึ้นไปได้
เป็นหอระฆังเฉยๆบินลงอัศวินเดินอยู่นั่นนะชุบอันนี้คือต้องโดดไปฝั่งนี้ใช่ไหมปึ๊บแล้วก็ย้อนกลับไปทางนี้เหรอโอ้ยเชี่ยเกือบตายเฮ้ยอะไรวะนั่นอ่ะฝั่งโน้นมีอะไรอีกไม่ค่อยน่าไว้วางใจโอ้โหไอตัวผีบ้านี่เองทิชมันมีกี่ตัวมันอยู่อะไรในที่แบบนี้ตัวนั้นนั่นไงจับมันตายไปซะประตูน่าจะมีไอเทมนะสวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวปรึกษาศักดิ์สิทธิ์ของมิเคล่านะฮะที่ชี้เข้ามาได้ด้วยตรงนี้มีอะไรล่ะเก็บไอเทมตาประทับผู้พองมาริกาของดีนะคือมีแค่นี้ใช่ไหมต้องแลกด้วยกุญแจดาบหินใช่ไหมไม่งั้นมันก็เข้ามาไม่ได้ออกมาทิชคือข้างล่างเนี่ยมันลงมาเอาตาประทับผู้พองมริกานี่เองนะแต่ว่าก็จะมีไอตัวผีบ้านั้นเฝ้าอยู่2ตัวทีนี้เราไม่น่าจะขึ้นได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องออกไปทางนู้นทำไมมันวิเวกวังเวงอย่างนี้ยังไงวะนั่นไงได้ยินเสียงโอ้โหตายเฉยสวัสดีครับแหมนิดเดียวลงมาตาผู้พองมาริกาตรงนี้ก็แบบไปกันต่อเด้เราจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะเราจะไม่ยุ่งกับพวกข้างล่างแล้วข้างล่างนี้เรามาเก็บของหมดแล้วระเบิด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 อ
สาต้นกลางไหมครับหันหลังใส่เสาให้ตรงตำแหน่งนะฮะนี่ก็เถิดไปทางนี้หน่อยนึงโอเคหันหน้าไปเดินลงไปเฉยๆเลยนะฮะปั๊บกระโดดข้ามไปเราเคลียร์ไอ้ตัวนั้นหมดแล้วเมื่อกี้ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนเหมือนจะแพ้ทางกันอยู่เดี๋ยวทำไมมันถือไม่ได้นี่เแพ้ทางเอเลโอนอร่านะไอตัวผลึกแก้วเนี่ยทีนี้ยังจะมีอีกไหมตัวแบบนี้ตรงนี้มันเฝ้าทางเฉยใช่ไหมไม่มีอะไรห้องนั้นไปไหนวะไปเลียบฝั่งทางนี้ดูนะลูกดอกใหญ่สายฟ้านี่ไงมันมีถังไฟวะข้างล่างนั้นคือไอเทมสวัสดีครับเสียงมันเดินอยู่แถวไหนวะเนี่ยมันจะมีอยู่ในนี้ตัวนึงนี่ไม่มีหรอเมื่อกี้มันมี2ตัวนี่หว่าว้าวฟินเรย์ห้องนี้เป็นห้องเก็บฟินเรย์นี่เองนะทหารยืนกันเยอะเลยตรงนี้ทางตันกระโดดลงมาแล้วขึ้นตรงกลางแต่ถ้าเกิดเรามาทางนี้เราไปขึ้นตรงบันไดข้างหน้าวิ่งขึ้นไปข้างบนได้ไหมได้สิอ
ชิบห้องข้างนี้ก็เมื่อกี้ปีนขึ้นมาแล้วมันโอ้ยดูพวกนั้นในห้องนี้มีกันหลายตัวมากไหนล่ะจุดเซฟมันจะมีได้ยังไงมอนเตอร์เต็มขนาดนี้ตายฮัลโหลหมายถึงว่ามีพรอยู่หมายถึงว่าพี่ต้องลงไปถึงปรึกษาทองน้อยแล้ววิ่งแอบมันไปเปิดจุดพรก่อนเหรอแบบนั้นหรือเปล่าหรือมันมีทางเข้าวะมองไม่เห็นด้วยจุดนี้ตรงนั้นเป็นบันไดขึ้นไปนี่อ๋อวิ่งอ้อมไปข้างหลังไอ้ปรึกษาทองน้อยเหรอไอ้ห้องนั้นใช่ไหมนั่นอะที่มันยืนอยู่ข้างหลังที่เป็นประตูโค้งๆอะประตูมันปิดหรือเปล่าอะใช่ไหมเอาให้ชัวร์นะวิ่งไปแล้วกลับไม่ได้เด้อครับผมไปตรงไหนได้ไหมเนี่ยลงตรงนี้ได้ไหมกาวสุนัขลาเนื้อที่ชีก่อนแล้วกันโอ้ยลุกขึ้นไปวาร์ปไปห้องนี้เหรออ๋อ thank you เข้ามาโอเคเข้ามาแล้วยังเหลืออัศวินดำอีกตัวหนึ่งทางซ้ายดูมันบังอัศวินหมดเลยอ่ะเข้ามานะดูมันเดินบังไม่เนาะเดี๋ยวนายก็ได้แล้วเอลิโอนอร่าเนี่ยไม่นานทีนี้จะไหวไหมรอบนี้ไม่เล่นตามแล้วไปตัดอ๋อไม่ไหวใช่ไหมรู้สึกว่ามันเยอะนะพี่ชีอ
เฮ้ยทหารมาจากไหนวะมาทำไมอ่ะทหารโอ้โหเนี่ยอุตส่าห์โดนสกิลนี้เกียจเกียจฉีกข้ามันหน่อยดิโอ้ยทหารนี่มันกลิ้งเป็นลูกเต่าแล้วโอ้ยใครยิงใครวะหัวมันล่อมันมาฆ่าทีละตัวนะแต่ตัวบอสตัวหน้าใหญ่มาแล้วเดี๋ยวรอเสื่อมสลายก่อนมาลากมาสู้ในที่ของเราเนี่ยเบรนไม่ยังมา
รอยมันพ้นจากไม้ก่อนแหมเดินช้าจริงถึงถึงแตกไปซะสมบัติอะไรนะฮะดาบผลึกแก้วเสื่อมสลายตรงนี้ก็เสร็จแล้วมาตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหเป็นเหมือนเป็นตัวอาคารแล้วก็แบบล่างๆนี่ก็เดินได้แต่น่าจะสถานที่ชวนขนลุกยิ่งนะจากนี้ไปจะมีหัวหน้าศัตรูข้างล่างนั่นเหรอโอ้โหแมลงสาบเฮ้ยเกลียดเกลียดไอ้ตัวพวกนี้นี่ไงโอ้โหเสื่อมสลายแล้ววิ่งไม่ได้ด้วยไอ้มันเสื่อมสลายล็อกเป้าจะทรงประสิทธิภาพเออถูกของเองว่ะ2 3 4ตัวอะไรวะตังคุกนั่นอีกหรือเปล่าที่อยากรู้มันคือตัวอะไรคางคกไหมนะตัวอ่อนโอ้ยตามกิ่งไม้แล้วทีนี้เราข้างบนนั้นเราจะขึ้นได้ไหมเราลงมาทางกิ่งไม้ตรงนั้นแล้วเราจะไปทางไหนเอ่ย
Oh shit, man. น่าจะต้องไปตามหมายตรงนั้นยากทางมันจะบ้าตายเฉยลื่นว่ะเห็นแสงไฟนึกว่าวาร์ปมันเขียนว่าอะไรจากนี้ไปจะมีพรนะใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่ามีพรไหมข้างล่างโอ้โหบรรยากาศทางน้ำทิ้งหรือเปล่าเนี่ยลงบันไดมีพรโอเคครับขอบคุณครับโอเคพักผ่อนนะพรสกิลแม่งแรงแล้วก็มองไม่เห็นเลือดนะถ้าเราทำเควสเมลิเซนต์ก็ต้องมาตรงนี้อยู่ดีนี่หว่าโอ้ตายไปซะเหนื่อยใจว่ะเอกมินิบอสเอ้ยมอนเอ้ยยิ่งกว่าหนังชีวิตอะแบบนี้
เยี่ยมชนะเลยฮะ ไปไหนต่อทีนี้มันจะต้องมีเควสมิลิเซนต์สิเราจะต้องไปเจอมิลิเซนต์ตรงไหนขอบคุณครับนี่ไงเนี่ยเควสมิลิเซนต์มันจะให้เราเลือกว่าเราจะช่วยมิลิเซนต์หรือเราจะช่วยอะไรนะไม่รู้แหละเราช่วยมิลิเซนต์ก่อนสาวคนโตพี่ยังวะเฮ้ยโอ้โหมันเกือบตายเลยไอ้นี่ใช้อะไรสู้ตีเราอะปวดแรงไหนมึงอยู่ไหนกันเดี๋ยวมิลิเซนใช้น้ำมันท่าของบัตตี้ฟลิงเกอร์บังควิชฮัลโหลมิลิเซนจะกลับไปอยู่โลกเดิมนะกวยจับเดี๋ยวเวทมเอาพูดถึงของกินอะไรตอนนี้นี่คือเครื่องรางที่เราอยากได้แล้วก็มิลิเซนต์ก็จะบาดเจ็บอยู่ข้างล่างใช่ไหมเขาบอกว่าโดดลงไปแล้วก็เหยียบตายตลอดนะแต่ตอนนี้เหมือนคล้ายๆว่าเขาทำวิธีแก้โดดลงไปแล้วเหยียบมิลิเซนต์ไม่ตายนะแต่ว่าเราจะไม่โดดนะจะค่อยๆเดินเนี่ยโดดลงไปตุ๊บเหยียบน้องตายนะยิ้มระวังเด้อระวังพูดคุยจอยใหม่could not have defeated that quartet. I feel as if I've been in your debt from beginning to end. Thank you. เราจะได้เข็มนะ With your help, I was able to live as my own person, if only in passing. But this is where things end. I pause to even tell you, but I took out the needle myself.ว่าไงนะ Whoever put you up to this if I am to flower into something other than myself I would rather rot into nothingness as I am Please The scarlet rot writhes now soon มันเป็นร่างที่แบบว่ามีความสัมพันธ์กับมาเลเนียด้วยบอกข้าอยู่คนเดียวได้ไหมโอเคเขาบอกว่าตรงนี้ให้ไปจุดวาร์ปแล้วกลับมาใหม่นะฮะจุดวาร์ปห้องมนตราบ้าวเมื่อกี้ทางน้ำทิ้งกำแพงชั้นในตรงนี้ไหมจำไม่ได้นะโอเคนั่นน่ะถ้าเกิดเราไม่ฆ่าหนอนเมื่อกี้เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำเควสตรงนั้นเลยนั่นน่ะมันก็บังคับให้เราฆ่าไปเราก็จะกลับไปที่มิลิเซนต์อีกรอบหนึ่งนะครับอ
ล่อเป็นแมงสาบนั่นไงเห็นไหมก็จะเป็นไอเทมทิ้งเอาไว้นะครับมิลลิเซนต์ตายซะแล้วเราได้เข็มทองบริสุทธิ์นะเอาไว้แก้ฉากจบราชาเพลิงคลั่งใช่ไหมเป็นเทวดาจริงๆสินะนั่งสารน้องนะน้องก็นอนตายอยู่ตรงนี้นะดูติดโรคเสื่อมสลายเห็นไหมจะเป็นควันพวยพุ่งออกมานะ NPC ตัวไหนที่เราช่วยเขาที่เราดีกับเขานะมักจะมีอันเป็นไปทุกตัวไม่รู้ทำไม มาตรงนี้ก็วาร์ปไปต่อได้นี่ทีนี้เราก็จะไปต่อข้างนอกนะก็บอกว่าหมดจากหนอนนี้แล้วเป้าหมายหลักที่เราจะไปต่อไปก็คือมาเลเนียนะ Blade of Mikaela ไปไหนไม่รู้นะเราไปตามทางเรื่อยๆนะข้างบนขึ้นไม่ได้ข้างล่างก็สุดทางแล้วไปไหนจ๊ะเอ้มันหลอกเราเปล่านี่ลงมาทางนี้แน่เลยไม่ต่างอะไรกับแคลิดนะตรงนี้เสื่อมสลายใบไม้เน่าหมดไปสู้รบกับขึ้นข้างบนไปได้แค่ไหนวะต่อขึ้นไปบนตัวอาคารได้ไหมข้างล่างมันมีประตูแล้วก็มีไอเทมล่อให้เราลงไปแสดงว่ามันต้องไปทางข้างล่างนี่แหละเกมนี้บางทีมันล่อเราด้วยไอเทมนะมันทำให้เรารู้ว่าเราควรจะไปทางไหนต่อนั่นเสียงอะไรเสียงอะไรไอ้แมลงสาบเหรก็มีของแต่ไม่รู้อะไรนะเสื่อมสลายทั้งนั้นอยู่ฝั่งนู้นจะไปยังไงอยู่ชั้นบนชั้นล่างมีประตูให้เข้าปกติต้องได้ลงสำรวจใช่ไหมเนี่ยอ
มึงสกิลเกียนๆโคตรไกลโอ้โหยิงทะลุกำแพงยินเสียงอยู่ไหนวะตีไปก่อนนะไม่รู้อยู่ไหนผีเสื้อเอธิโอเปียโอ้โหเป็นเหวตรงนี้มีลิฟต์ขึ้นไปหัวในตัวนั้นอ้าวลงไปข้างล่างมีวาร์ปด้วยมีวาร์ปแล้วก็ข้างหน้ามีอะไรยังไม่เยอะนะจากนี้ไปถอดใจซะจะทรงประสิทธิภาพพยายามเข้าถ้าเป็นมิเลเนียขอทดสอบสกิลมันก่อนนะฮะเฮ้ยมีเพียงศึกระเบิดหลังอาชาอะไรของมันอยากจะดูมูฟเซตของมันด้วย